ือ300,000จบแล้วครับ300,000ผมได้ครบทุกอย่างเลยสูตรอาหารเครื่องปั้นอาหารหนูการตลาดทุกอย่างจบเลยครับวันนี้ถ้าลูกค้าจะเข้าหาผมนี่ผมจะบอกเขาตรงๆไปเลยสี่แนะนำวิธีเลี้ยงผู้ซื้อหนูจากผมมันได้แต่ผมจะให้คำแนะนำไปซื้อหนูจากอื่นก็ได้เพื่อที่เขาจะบดตกเป็นเหยื่อของฟาร์มอื่นวันนี้มีคนตั้งคำถามว่ามึงเป็นบ้าบ่เลี้ยงหนูสองเลี้ยงหนูเราจะไปขายใส่นั่นแหละครับจุดที่ผมเลี้ยงเราผมจะไปขายแบบนี้ครับขายข้างๆเนี่ยขายทั้งเน็ตเนี่ยขายทั้งออนไลน์เนี่ยส่งทุกอย่างครับที่มันเป็นการตลาดผมคิดแบบนี้ครับบางคนเลี้ยงเราบ่มีหม้อขายครับแต่ผมคิดว่าในภาคอีสานมันมีคนกินหนูเราก็หนูนี่ของมันเป็นสัตว์นะครับครับเฮาสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างครับครับแต่ส่วนที่ตัวที่ดึงดูดได้ก็คือองค์อบองค์นี่นะแมงครับคือองค์ส่วนมากพวกเขาเจ้าสีย่างสีปิ้งสีอ้อมสีพัดสีแกงแต่ตัวนี้ห้องออกมันดัดแปลงเฮ็ดเป็นหนูอบองมันเลยเกิดตลาดหรือความสนใจของลูกค้าว่าเฮ็ดแบบไหนมันคือสุกเฮ็ดแบบไหนคืออบแดดเอายังย่างเอายังอบใส่ระบบแบบไหนมันยังเพียงครับก็ดูว่าหนูตัวไหนตัวใหญ่แล้วก็มาชั่งเราจะรู้ของเราเองครับจะว่าตัวไหนก็เริ่มแต่5ขีด6ขีดจากนั้นเราทำยังไงครับเราก็เอามาชำแหละต้มน้ำให้มันเดือดหน่อยนึงใช่ไหมเดือดแล้วเราก็หรี่ไฟลงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาหนูลงไปใส่ในน้ำแล้วขึ้นมาถอนขนวิธีปรุงเหรอครับปรุงรสตอนปรุงก็จะมีกระเทียมพริกไทยมีเกลือมีรสดีคลุกเคล้าจ้ะก็มีแค่นี้จ้ะไม่เยอะนอกจากที่จะอบโอ่งแล้วเรายังทำเมนูอื่นๆอีกได้ไหมครับพวกแกงอ่อมอย่างเงี้ยเหมือนจ้ะย่างแล้วก็ไปทำเหมือนอะไรนะแกงเผ็ดจ้ะเผ็ดจ้ะเผ็ดก็ได้เผ็ดลาบก็ได้จ้ะทำลาบก็ได้ลาบก็อร่อยลาบใส่มะม่วงเปรี้ยวๆอร่อยมากข้าวเหนียวอร่อยมากครับ